ผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะครูสาวยะลาแข็งใจขับรถเก๋งค่ะขอความช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากที่ตนเองถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ที่ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรลำไ่อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนขับรถยนต์มาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนสายลำพญาลำไ่บ้านปอยะหมู่ที่4ตําบลลำไ่อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะโดยพบว่าเป็นผู้หญิงมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดบริเวณแขนขาได้รับบาดเจ็บชาวบ้านและชุดกู้ชีพกู้ภัยลำพญาค่ะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนหลังจากรับแจ้งค่ะจึงได้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยพันตํารวจเอกจําลองสุวรักษ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรลำํำม่พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้าตรวจสอบในครั้งนี้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ค่ะเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุนะคะพบเพียงรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิฟตสีขาวคาดดำค่ะป้ายแดงนะคะป้ายทะเบียนกไก่9 99 9กรุงเทพมหานครค่ะส่วนผู้รับบาดเจ็บก็คือนางสาววราพันธ์ไหมเหลืองอายุ29ปีนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็ทราบว่านางสาววราพันธ์ไหมเหลืองเป็นอาจารย์อัตราจ้างมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะรา,าหรือสถาบันพละศึกษายาลานั่นเองค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุได้ ขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเพื่อไปยังจังหวัดปัตตานีเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุรู้ตัวว่าตนเองโดนยิงจึงแข็งใจขับรถยนต์ต่อไปค่ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือโดยครั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกยิงนะคะตั้งแต่แขนซ้ายทะลุหัวแม่โป้งเท้าซ้ายแล้วก็รวมไปถึงต้นขาขวาอีกด้วยค่ะทางผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าตนเองน่าจะถูกยิงตั้งแต่บริเวณปลายทางขึ้นนางเขานางแก้วในพื้นที่ ที่ของตําบลละใหม่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กําลังเร่งตรวจสอบเพื่อที่จะหาสาเหตุในครั้งนี้เป็นการเร่งด่วนค่ะ